Anh đi quất cho. Có cái ngược mà, đây là tú kia. Tì. Đấy, đúng như một cái này. สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ปูนะคะในช่องสมัยแฮปปี้ Channel ความสุขปลูกได้กับสมัยแฮปปี้ค่ะทุกคนอากาศเริ่มเปลี่ยนลมหนาวเข้ามาฝนหยุดตกแล้วทุกคนจากที่แบบแฉะมากที่นาแม่ปูแฉะมากค่ะทุกคนตอนนี้เขาก็หายแฉะแล้วแห้งแล้วขนาดฝนหยุดตกประมาณอาทิตย์กว่าๆนะทุกคนดินที่นาก็คือไม่ค่อยแฉะก็คือเริ่มแห้งแห้งอย่างรวดเร็วเลยค่ะทุกคนดินแห้งเร็วมากนะคะแล้วก็ลมหนาวเข้ามาเราก็ได้ปลาเยอะขึ้นนะคะปลาแค่ใส่ไซแบบมุมนาค่ะทุกคนมุมนาทางนู้นทางนู้นทางนู้นมุมแบบทุกมุมเนาะก็คือระบายน้ำออกด้วยปรากฏว่าได้ปลาเยอะเลยเนาะเดี๋ยวแม่ปูถ่ายให้ดูและช่วงนี้อากาศดีก็พาเด็กมาเล่นว่าวที่นาด้วยนะทุกคนแล้วก็สิ่งที่กำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือข้าวของเรานะคะตอนนี้ตั้งใบธงใช่ไหมตั้งใบธงคือเขาเริ่มตั้งท้องเดี๋ยวแม่ปูพาไปดูนะว่าข้าวเริ่มตั้งท้องจะเป็นลักษณะแบบไหนไม่ใช่ค่ะนี่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 คือลักษณะข้าวตั้งใบธงนี่คนเห็นไหมเนี่ยว่าเขาเป็นใบธงเนี่ยเป็นขึ้นมาแบบนี้พ่อแม่อันนี้คือมันกำลังจะงอกเป็นแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวตัวนี้คือเริ่มเป็นใบธงหนึ่งใบเห็นไหมนี่ตอนนี้คืออันนี้คือใบธงของเขาแล้วตรงนี้ก็คือข้าวก็คือเขากำลังตั้งท้องเนี่ยค่ะทุกคนเห็นท้องข้าวไหมนี่ข้าวกำลังตั้งท้องนะคะถ้าเราบีบมันทำไงอุ้ยบีบไม่ได้สิลูกเพราะว่าถ้าเราบีบตรงเนี้ยพอเขาโตมาเป็นเมล็ดข้าวแบบเนี้ยเขาก็จะฝ่อเนี่ยก็จะเป็นอันนี้คือเขาตั้งท้องพอเขาตั้งท้องแล้วก็จะออกมาเป็นรวงข้าวนะทุกคนนี่ก็คือเป็นช่วงที่ข้าวตั้งธงข้าวตั้งท้องแล้วที่เราสังเกตได้อีกอย่างนึงก็คือพอเข้าฤดูหนาวนะทุกคนก็จะมีใบมีแมลงปอเต็มเลยเนี่ยทุกคนเห็นไหมเห็นแมลงปอไหมคะเดี๋ยวแม่ปูชี้ให้ดูไหนไหนไหนนี่นี่ค่ะแมลงปอแมลงปอเต็มทุ่งเลยค่ะตัวเล็กๆฟ้าใสเห็นไหมไหนนู่นไงตรงยอดข้าวเต็มเลยนี่อันนี้ใช่ไหมไหนไหนใช่ใช่ใช่แมลงปอสีดำดำใหญ่มากเลยมีทั้งสีดำสีน้ำตาลนะทุกคนตอนกลางคืนที่มันอยู่ตามไฟอ่ะอู้มีแมลงเยอะแยะมากมายเลยนี่นะทุ่งนาของแม่ปุ๊แม่เป็นไรอ่ะข้าวที่แม่ปุ๊ปลูกก็คือเป็นข้าวหอมมะลิจำพันธุ์ไม่ได้แต่ว่าเป็นมะลิหนักก็คือว่าเขาจะตอนนี้เริ่มตั้งท้องนะคะทุกคนแล้วก็จะเก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะอีกหนึ่งเดือนก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวอาจจะปลายเดือนพฤศจิกานะคะน่าจะเรียบร้อยแล้วน้ำก็ลดอย่างรวดเร็วคิดว่าน่าจะพอข้าวออกรวงเสร็จน้ำน่าจะลดเยอะเลยแหละถ้าลมหนาวมาแป๊บเดียวก็ลดแล้วนะคะทุกคนเนาะแม่ปุ๊กก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศทุ่งนาช่วงที่โอ้ยลูกช่วงที่ข้าวกำลังตั้งท้องนะทุกคนก็อากาศกำลังดีแห้งสบายนะเดี๋ยวแม่ปุ๊กพาไปดูต้นอะไรนะต้นสตอแม่ปุ๊กปลูกไว้พร้อมทุเรียนหลายต้นแต่ว่ารอดสตอตัวเดียวนะคะทุกคนพากันไปดูเลยจ้าทุกคนเนี่ยต้นสตอแม่ปูนะ
เขาออกดอกแล้วก็เห็นเหลืองๆไหมคะนี่เขาบานแล้วแต่ว่าน่าจะไม่ติดแม่ปูไม่แน่ใจว่าสตอน่ะเขาอันนี้ลูกเขียวว่าสตอเขาจะผสมพันธุ์กันเองไหมคะเหมือนพวกอะไรนะเหมือนกระถินเหมือนอะไรงี้ยังไงไม่แม่ปูก็ไม่รู้นะแม่ปูรอลุ้นว่าเขาจะติดฝักให้ไหมนะคะถ้าใครมีความรู้เรื่องสตอก็คอมเมนต์บอกแม่ปูด้วยนะคะเห็นเต็มเลยคนยากขึ้นเร็วมากเลยแม่ปูไม่มีเวลาดูแลเนาะทุกครั้งมาก็จะบอกว่าไม่มีเวลาดูแล ชวนชมแต่ว่าแม่ปูมีเวลามาถอนหญ้าประมาณเดือนละครั้งเองนะทุกคนพอแล้วบางต้นก็คือคับกระถางหมดแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คับกระถางละยิ่งต้นนี้คือคับมากๆเลยคงต้องถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนกระถางนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงแม่ปูจะหาเวลามาเปลี่ยนกระถางชวนชมแม่ปูนะคะดูอย่างต้นนี้สิแน่นเลยได้ทรงเตี้ยมา1ต้นน่าจะเตี้ยหมดแหละเนาะต้นนี้ก็เอียงกระเทเรต้นนี้ราชนีพันดอกนะคะทุกคนถึงเวลาถึงฤดูหนาวเนาะข้าวออกรวงพอข้าวออกรวงก็จะมีชะอมทานไม่ใช่ชะอมมีสะเดาทานแล้วนะทุกคนเราก็จะได้กินสะเดาน้ำปลาหวาน นี่ทุกคนมาดูข้าวมุมนี้คือเขาตั้งท้องแบบตั้งท้องพร้อมเพรียงกันมากค่ะทุกคนเห็นไหมคะข้าวตั้งท้องเขาเรียกว่ามีใบธงตั้งใบธงอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ นี่ทุกคนเขาใกล้ทอดแล้วนี่เห็นไหมคะรวงข้าวรวงข้าวนะคลิปนี้แม่ปูก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะพระอาทิตย์จะตกดินแล้วอันนี้ของชาวบ้านของนี้